ข่าวอัพหกนาฬิกาแปดนาทีพลตำรวจเอกศิวราระบุชุมนุมล่ารายชื่อถอดถอนกกต.ทำได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องได้รับอนุญาตถูกต้องขณะที่กรณีเผารถเอกชัยยังไม่พบหลักฐานเอาผิดคนร้าย16นาฬิกา22นาทีพลเอกประวิตรกำชับเหล่าทัพเกณฑ์ทหารโปร่งใสตรงไปตรงมาสร้างความเข้าใจกับประชาชนร่วมปกป้องอธิปไตย16นาฬิกา34นาทีกรมการค้าต่างประเทศหารือแนวทางกำกับดูแลการนำเข้าสินค้าที่ใช้ได้2ทางร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างฮ่องกงเตรียมความพร้อมก่อนพรบ. TCWMB มีผลบังคับใช้ปี63 16นาฬิกา40นาทีส่วนพอใจภาพรวมหลังเลือกตั้งยอมรับผลที่ออกมาผิดเป้าหมายและกกต.ต้องเร่งชี้แจงสังคมจับตาใบเหลืองแดงล่าสุด 16:53 น.กรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงตลาดรับซื้อกระเทียมจากเกษตรกรโดยตรงช่วยดันราคาให้เกษตรกรขายได้สูงขึ้นร้อยละ20INN News Round Up